วันนี้มากับคันนี้ Ford Ranger ฮะของมือกล้องฮะวันนี้มือกล้องเจ้าขายแล้วฮะคุยกันเรียบร้อยแล้วฮะวันนี้ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะรถคันนี้ขายตามสภาพนะแต่ว่าคือรถมันได้เดิมนะนะฮะเก็บงานนิดหน่อยครับทุกคนครับนิดหน่อยส่งท้ายปีเก่าเลยฮะวันนี้นะฮะไองานให้ทุกคนได้ชมนะฮะว่ารถมีเก็บงานอะไรบ้างครับนี่ฮะคันนี้แต่งหล่อนะคันนี้ผมบอกก่อนฮะคันนี้ปี2014นะฮะจด15นะครับวันนี้ได้เครื่อง 3.2 นั้นตัวท็อปสุด V6 นะออโต้โฟนะฮะคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่อยู่เชียงใหม่ทางใต้ทางเหนือนะฮะทางจันทบุรีนะฮะที่มีเขานะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับการลุยเขานะฮะเจ้าของเขาเนี่ยครับบอกได้ว่าเจ้าของเขาเป็นต่างชาตินะแต่ว่าคือมือกล้องนะฮะซื้อมาเพื่อที่จะมาใช้งานนะแต่วันนี้มือกล้องเขาบอกว่าร้อนเงินน่ะอยากใช้เงินน่ะนะก็พี่เต้รีวิวขายหน่อยเจ้าของรถเป็นฝรั่งใช่ไหมเป็นต่างชาติใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อของคนไทยแล้วครับเพราะว่ากลัวเรื่องเอกสารกลัวโอนไม่ได้นะครับกลัวมีปัญหาโอนไม่ได้ก็ต้องไปโอนดิผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถบ้านครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะฮะออปชั่นคือเขาแต่งมาเต็มเลยนะฮะแม็กนะครับแม็กนะฮะแม็กขอบ20ยางปี2020นะแต่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าแต่งสวยนะขายแล้วเสียดายมั้ยมือกล้องเสียดายมั้ยเสียดายนะนี่ออปชั่นคือใส่คิ้วมานะฮะเห็นมั้ยครับใส่คิ้วมานะฮะก็มีพวกชุดตกแต่งนิดหน่อยนะฮะนี่ของ Ford นะฮะเนี่ยชุดตกแต่งนิดหน่อยครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าบางคนเขาไปแปลงเป็นหน้าใหม่นะมันสามารถแปลงได้นะฮะทุกคนครับก็เนี่ยตรงนี้คิ้วตรงนี้ฮะคิ้วตรงนี้ของเขานะฮะจะแตกไปนะครับถ้าเกิดว่าใครเอาไปนะฮะเดี๋ยวเอาไปทำเองฮะตัวนี้สามารถซื้อได้นะฮะสั่งได้นะฮะอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดข้างหน้าให้ดูก่อนว่ารถคันนี้เดิมไหมนะครับรถคันที่โดนชนไหมนะครับแล้วราคาถ้าเดี๋ยวผมบอกให้นะฮะท้ายคลิปนะฮะขอรีวิวก่อนนะครับทุกคนครับขอรีวิวก่อนนะฮะนี่มาดูก่อนไหมก่อนที่จะซื้อรถยนต์มือสองฮะมาดูก่อนครับเปิดเลยครับตัวนี้มือกล้องนะฮะมือกล้องไปเปลี่ยนมาใหม่นะเพราะว่าตอนแรกซื้อมานะฮะตอนแรกซื้อมานะฮะผมเป็นคนไปดูให้เขาเองครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะผมเป็นคนไปดูให้เขาเองนะฮะผมว่าเอาได้รถคันนี้เอาได้แล้วเครื่องมันได้เครื่องตัวท็อปด้วย 3.2 ด้วยฮะออโต้โฟนสำหรับผู้หญิงก็สามารถจะขับได้เพราะว่าอะไรป่ะมันได้ออโต้นะครับใครที่ว่าขึ้นเหนือลงใต้เนี่ยสายลุยๆขึ้นเขานะฮะผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนมาเท่าไหร่นะ750ป่ะใช่ไหมตัวนี้เบิกศูนย์ครับ750นะฮะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่รู้ไปทำหล่นที่ไหนฮะอ่ะมาดูก่อนเปิดฝากระโปรงมาปั๊บนะฮะสังเกตเลยฮะฝากระโปรงนะฮะเนี่ยฝากระโปรงมีขยับนะฮะทุกคนครับฝากระโปรงมีขยับนะเขาเคยเก็บสีมาแล้วนะฮะแต่ถามว่าดูก่อนว่ามันเก็บสีมาหรือมันชนมานะฮะดูให้ดีฮะสังเกตดูซุ้มก่อนดูซุ้มก่อนค่อยสรุปนะฮะซุ้มได้ซุ้มเดิมนะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะแล้วไล่มาดูแก้มนะฮะไล่มาดูแก้มแก้มรถไม่มีขยับนะได้แก้มเดิมนะจับดูอย่างนี้นะฮะจับดูอย่างนี้ฮะเนี่ยจับดูอย่างนี้ฮะรูปอย่างเงี้ยแล้วดูตรงคานหน้าเห็นปะคานหน้าก็เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะนี่ไล่มานะครับไล่มาเลยครับนี่ตัว BC นะฮะนี่ตัวนี้อยู่ครบนะฮะไล่มาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอจับดูฝากระโปรงหน่อยว่าทำไมมันถึงถอดนะฮะขอฝากระโปรงได้ฝากระโปรงเดิมนะฮะได้ฝากระโปรงเดิมนะฮะนี่คำว่าฟอร์ดอยู่ตรงนี้นะฮะได้ฝากระโปรงเดิมนะแต่ว่าเขาเคยเก็บสีมาแล้วนะฮะอาจจะมีเก็บริ้วรอยนะฮะทุกคนครับเอามาดูซุ้มฝั่งนี้ก่อนรถมันชนมาไหมนี่ซุ้มตัวนี้ได้ซุ้มเดิมนะฮะเนี่ยน็อตไม่มีขยับนะสังเกตดูน็อตก่อนไม่มีขยับนะดูข้างในก่อนเห็นไหมเข้าไปดูข้างในเลยน็อตไม่มีขยับนะเห็นไหมครับไล่มาเลยครับไล่มาเลยน็อตมีขยับนะนี่คานก็คานได้คานเดิมนะฮะเนี่ยอันนี้ตัว B นะฮะเห็นไหมยังอยู่นะฮะนี่โอเคทุกคนครับรถคันนี้นะฮะได้หน้าเดิมนะทุกคนครับเดี๋ยวดูสภาพเครื่องก่อนครับสภาพเครื่องมีน้ำมันเยอะไหมนะฮะมาดูก่อนครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะฮะอย่าเพิ่งซื้อนะฮะดูก่อนครับทุกคนครับดูก่อนนะฮะเครื่องนะฮะยังแห้งๆอยู่นะยังแห้งๆอยู่นะรถคันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าผมได้เอาไปใช้มาแล้วผมได้ลองขับมาแล้วฮะถือว่าขับดีใช้งานดีฮะใช้งานปกติเลยแล้วก็มือกล้องก็ใช้อยู่ทุกวันฮะเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ทุกคนได้ฟังเสียงเครื่องก่อนดีกว่านะครับนี่ทุกคนครับเสียงฟอร์ดจะเป็นงี้เลยฮะนี่ฮะ
สียงเขานิ่มนะเสียงเขาโอเคนะฮะไม่มีเคกฮะสายพงสายพานฮะถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ดูอีกทีฮะดูอีกทีฮะส่องไปเลยครับส่องลึกๆไปนะฮะเดี๋ยวดูนี่ฮะชักดูเลยฮะน้ำมันมีพุ่งไหมนะฮะน้ำมันไม่มีพุ่งนะฮะปกติไม่มีไอเลยนะปกติตัวนี้นะฮะรุ่นนี้ฮะรุ่นพวกฟอร์ดครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยเจอปัญหาพวกนี้นะพวกไอพวกอะไรไม่ค่อยเจอปัญหานะแต่ว่าถ้าเป็นพวกดีแม็กอ่ะจะเยอะนะครับดีแม็กจะเยอะแต่ว่าอย่างว่านะฮะหรือแบรนด์มันต่างกันฮะแต่ผมบอกเลยว่ารถฟอร์ดคันนี้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยเป็นกระบะที่ค่อนข้างจะแบบคนใช้เยอะนะฮะรูปทรงเขาใหญ่นะเห็นไหมรูปทรงเขาใหญ่มากเลยนะฮะลืมบอกไปครับรถคันนี้ได้ต่อภาษีมาแล้วนะฮะทุกคนครับเพราะว่าภาษีจะหมดเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อภาษีไปเลยโอนแล้วก็ต่อภาษีไปเลยนะฮะเนี่ยภาษีอยู่ที่30นะฮะมกราคม67นะฮะถือว่าต่อได้ปีหนึ่งนะจะได้อีกปีหนึ่งฮะเพราะว่าเสียค่าโอนเสียค่าต่อภาษีไปก็เกือบหมื่นนะถือว่าให้โปรโมชั่นไปนะฮะตัวนี้ก็ Y-Tech นะฮะเป็น Y-Tech นะนี่ดูนี่ก่อนนี่ของแพงเลยนะครับของแพงเลย 3.2 6นะฮะนี่บันไดของเขานะฮะเท่ๆแบบนี้เลยนะฮะทุกคนครับเท่มั้ยเท่ป่ะแหน่มือกล้องบอกเท่มากหล่อมากนะฮะโอเคนะฮะมาดูตรงนี้ต่อเลยนะครับนี่สังเกตดูตรงนี้เปิดประตูมานะมาดูตรงนี้สังเกตดูตรงนี้เลยฮะน็อตตรงแก้มนะมีถอดไหมนี่ไม่มีถอดนะเห็นไหมครับซอกเดิมนะเห็นไหมครับที่สำคัญเลยฮะเวลาซื้อรถเนี่ยดึงดูนี้เลยดึงดูนี้เลยนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะดึงดูเลยครับถ้าไม่มั่นใจนะฮะดึงดูเลยครับดูเสาก่อนเสาเดิมไหมเสาเดิมนะฮะเดี๋ยวเสาเดิมนะฮะเดี๋ยวสังเกตดูตัวนี้น็อตไม่มีขยับนะนี่ตัวหนังสือยังอยู่นะฮะRHฮะยังอยู่ครับนี่สติ๊กเกอร์เพจนะฮะยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับนี่คือแบบรถคันนี้ผมบอกเลยว่าได้เดิมนะครับสวยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยสวยนะฮะมองเห็นหลังคาไหมหลังคาสีเต็มนะฮะหลังคาสีเต็มนะฮะเนี่ยคือเสาอากาศของเขานะฮะเสาวิทยุนะครับกระจกฟิล์มข้างหน้านะฮะผมบอกไว้ก่อนนะฮะกระจกฟิล์มข้างหน้าถ้าเกิดว่าสังเกตมองเห็นไหมคือฟิล์มมันจะเหมือนจะมีปัญหานิดนะเหมือนจะว่าต้องเปลี่ยนฟิล์มเปลี่ยนฟิล์มนะครับแต่ว่าคือยังใช้ได้อยู่นะฮะก็จะมีตรงนี้นะฮะตรงนี้เบาะตรงนี้นะครับคือเบาะตัวนี้จะมีรอยขาดนะคือสามารถที่จะเอาไปเก็บงานได้นะฮะเก็บเป็นชิ้นเอานะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกไฟฟ้าคือใช้งานได้ปกตินะนี่เห็นไหมครับใช้งานได้ปกติเลยนะฮะนี่แผงประตูนะฮะแผงประตูนะฮะยังสวยอยู่นะครับเห็นไหมครับถือว่าโอเคนะฮะรถคันนี้ผมบอกเลยว่าคอนเฟิร์มเลยเดี๋ยวผมจับดูให้ว่าเดิมไม่เดิมครับนี่ประตูของเขานะฮะเนี่ยจับนี้เดี๋ยวก็รู้ละว่าเดิมนะครับไปดูฝั่งนี้ต่อเลยนะฮะสำหรับคนที่หารถตัวนี้อยู่รุ่นนี้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมดึงดูให้เดี๋ยวผมดูให้เพื่อการตัดสินใจอีกทีนะฮะเดิมนะครับเดิมนะครับเห็นไหมครับเดิมนะฮะเดิมหมดเลยนะฮะคือรถคันนี้ผมก็ได้เช็คมาแล้วนะฮะได้เช็คมาแล้วฮะเช็คก่อนที่จะซื้อมาแล้วนะฮะแต่วันนี้คืออ่ะรีวิวให้ทุกคนได้ชมเลยให้ดูชัดๆเลยว่าเดิมจริงไหมนะฮะประตูนะครับประตูนะครับประตูนี่คือประตูเดิมนะเห็นไหมครับนี่จับดูเลยฮะเห็นไหมครับได้เดิมนะเห็นไหมได้เดิมนะนี่ยังอยู่นะฮะดูกระบะก่อนครับกระบะรถนะครับถ้าเกิดว่ารถไม่มีเก็บสีมาตรงเม็ดอาร์ตตัวนี้หายไปนะครับนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่ารถอ่ะเปลี่ยนมันสามารถเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดว่ารถมันโดนชนมาใช่ไหมมันสามารถเปลี่ยนแผงนี้ได้นะครับคือมันจะต้องสังเกตตรงนี้ว่าเขาเลาะไหมถ้าเกิดเลาะไปเนี่ยฮะส่องไปเลยเห็นไหมเขาจะต้องถอดตรงนี้ออกนะครับนี่เขาจะต้องตรงนี้ก็เม็ดอาร์ตตัวนี้จะไม่มีเลยหายไปเลยนะฮะคือเขาอาจจะเก็บสีมานะฮะเราต้องมาดูอีกทีนะฮะเพราะดูที่ว่าบางเดิมไหมนี่ตรงนี้จะมีรอยนิดหนึ่งนะฮะทุกคนครับคือขายตามสภาพเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้ราคาจะปรับราคาลงให้นะฮะมือกล้องเข้าใจดีฮะราคาจะปรับลงให้ก็จะมีชุดแต่งมานะฮะครับนี่มีบันไดหลังด้วยนะฮะเห็นไหมครับนี่มีบันไดหลังด้วยนะครับเห็นไหมครับทุกคนครับ Y-Tech นะฮะตัวนี้นะฮะเครื่อง 3,200 นะฮะเดี๋ยวดูข้างหลังให้ก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ได้นะฮะนี่เห็นไหมครับหลักฐานมีฮะมือกล้องเอาไปใช้งานมานะฮะนี่ตัวนี้มันจะเป็นระบบไฟฟ้านะขึ้นได้นะเห็นไหมครับแต่ลงไม่ได้นะผมไม่แน่ใจว่าลงได้ป่ะนะฮะเห็นไหมขึ้นได้นะฮะทุกคนครับสามารถที่จะใช้งานได้นะฮะตรงนี้นะฮะ
ไหนๆเปิดแล้วนะครับทุกคนครับดูข้างหลังก่อนเลยมาดูข้างหลังนี่ฮะมาดูข้างหลังนี่นี่มานี่มานี่ฝั่งนี้เอาเดี๋ยวก่อนแป๊บค้างโอ้มันค้างนะครับมันค้างมันไปต่อไม่ได้นะฮะตรงนี้นะฮะได้เดิมนะเห็นไหมครับได้เดิมนะรถไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมฮะสีแต้มโรงงานยังอยู่นะฮะฝาท้ายเดิมนะฮะดูไม่ยากเลยฝาท้ายเดิมนะฮะดูฝั่งนู้นต่อเลยโอ้ยเมดอาร์ตฟอร์ดนี่เยอะมากเลยนะครับระยิบเลยนะฮะนี่เห็นไหมครับสังเกตดูนะฮะเห็นไหมครับนี่คือแบบได้เดิมเลยนะฮะทุกคนครับซื้อรถคันนี้ผมว่าโอเคเลยแหละนะนี่แม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์ก็ใช้ได้นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะคือสภาพก็ยังโอเคอยู่นะเห็นไหมครับก็คันนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะก็คือเอาไปใช้งานมาแล้วอ่ะโอเคทุกคนข้างหลังเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ก่อนลงได้นะลงได้นะครับลงได้นะตกใจเหมือนกันนิดนึงว่ามันขึ้นแล้วมันลงได้ไหมลงได้ใช้งานได้ปกตินะฮะแต่ว่าแต่เวลามันขึ้นไปมันเหมือนจะมันค้างนิดหนึ่งนะฮะทีนี้ทำไงอ่ะพอมันลงแล้วดึงใช่ไหมโอเคต้องถามเจ้าของรถนะฮะโอเคตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาทำติดตั้งเพิ่มนะครับจริงๆแล้วออปชันของรถคันนี้รุ่นนี้ไม่มีนะฮะต้องใส่เพิ่มไอตัวนี้ก็หลายตั้งอยู่นะที่เจ้าของรถก็ใส่มาก็หลายตั้งอยู่นะแต่ว่าสีมาดูสีกันคือเขาจอดตากแดดนะถ้าเกิดใครเอาไปต้องไปพ่นสีใหม่นะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบก็คือถอดออกเลยนะฮะถอดออกได้นะครับแต่ผมว่าโอเคนะเพราะว่ามันเหมือนว่าสามารถที่จะเวลาใครไปเที่ยวต่างจังหวัดฮะไปแคมปิ้งอะไรแต่นะฮะมันสามารถใส่ของแล้วก็กันแดดกันฝนได้นะเผื่อฝนตกใช่ไหมแล้วตัวนี้เขาก็ติดมาใหม่นะเห็นไหมครับจริงๆแล้วนะฮะรุ่นนี้ไม่มีนะอันนี้ก็ติดมาเพิ่มนะครับนี่ที่สำคัญฮะซื้อคันนี้มานะครับต้องการตัวนี้อย่างเดียวนะครับโฟร์วินนะฮะนะครับมาดูข้างหลังต่อเลยฝั่งนี้นะฮะดึงดูเลยครับมานี่มาเลยฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับฝั่งนี้เดิมนะเห็นไหมครับเดิมนะฮะดึงให้ดูเลยนี่สีเงี้ยฮะเดิมฮะเมดอาร์ตอยู่ครบนะฮะสีแต้มโรงงานยังอยู่นะฮะเดิมนะครับเดิมทั้งคันเลยนะฮะคันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยนะครับคอนเฟิร์มเดิมทั้งคันเลยประตูฝั่งนี้นะฮะจับดูเลยนะนี่นิ่มๆนะฮะนิ่มๆนะฮะกาวยืดหยุ่นได้นะฮะก็ประตูนี้เดิมนะฮะแข็งตัวยังสวยอยู่นะครับนี่มาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้นะฮะโอ้ดึงยากนิดนึงนะฮะฝั่งนี้เนี่ยฮะได้เดิมนะนี่ได้เดิมนะครับได้เดิมนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่นะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะแล้วก็ดูตรงนี้สังเกตดูนะฮะน็อตไม่มีขยับนะทุกคนครับน็อตไม่มีขยับนะน็อตไม่มีขยับนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้น็อตมีขยับนะฮะทุกคนครับน็อตมีขยับนะน็อตแก้มตรงนี้มีขยับแต่ว่าข้างหน้าไม่ขยับนะผมก็ยังงงเลยว่าเขาถอดทำไมเนี่ยนี่น็อตไม่มีน็อตนี้เนี่ยมีขยับนะเห็นไหมครับแต่ว่ามันได้เดิมนะตรงนี้ได้เดิมนะได้เดิมหมดเลยนะฮะซอกได้เดิมนะครับมาดูแผงประตูก่อนว่าประตูเดิมไหมประตูก็ได้เดิมนะฮะทุกคนครับประตูได้เดิมนะเดิมหมดเลยนะฮะนี่นี่เห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้นะฮะมีราวนะฮะเห็นไหมครับอันนี้เขาใส่มามันออปชันป่ะไม่แน่ใจนะฮะมีตรงนี้นะครับมีตรงนี้ครับทุกคนครับตรงนี้มันแตกนะแต่ว่าสามารถซื้อใส่ได้นะตรงนี้แตกนะสามารถซื้อใส่ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถซื้อใส่ได้นะฮะทุกคนครับมาดูไมค์ก่อนครับรถมีเก็บงานก็มีเก็บงานตรงนี้นะฮะกันชนหน้ามีสะเก็ดหินนะฮะมีสะเก็ดหินแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะมีคิ้วตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะหาสั่งตามร้านประดับยนต์ได้นะฮะสามารถที่จะเอาไปใส่ได้นะก็เก็บมันมี2ชิ้นเองนะฮะ3ชิ้นกระบอกนะฮะตัวนี้มาดูเลยครับตัวนี้ภายในเขาจะเป็นสีดำนะดูคอนโซลหน้าก่อนคอนโซลหน้าสวยนะอันนี้จะมีจอหลังด้วยนะฮะดูหัวเกียร์ก่อนหัวเกียร์โอเคไหมหัวเกียร์สวยครับหัวเกียร์สวยนะฮะเห็นไหมครับนี่ดูโฟก่อนดูเปิดเห็นปุ่มโฟไหมนะเห็นไหมครับตัวนี้คือปุ่มโฟนะฮะดูเบาะก่อนครับเบาะนะฮะเบาะสวยนะฮะตัวนี้เป็นเบาะสีดำนะครับมีหนังกับกำมะหยี่นะฮะแล้วก็จะมีแถบพวงมาลัยของเขานะฮะพวงมาลัยเขาเป็นสามก้านนะฮะจะเป็นแฉกๆนะแล้วก็จะมีฟังก์ชันอยู่กับพวงมาลัยนะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมดูไมค์ให้ว่าไมค์คันนี้นะฮะวิ่งเท่าไหร่ครับมันเป็นไมค์แท้เลยนะฮะ
ไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่นะฮะไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่ 12,475 นะครับเป็นไมค์แท้นะครับการันตีและคอนเฟิร์มนะครับจากเตพัทยานะฮะอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวดูข้างหลังก่อนมั้ยเออลืมดูข้างหลังนะฮะดูข้างหลังก่อนมั้ยข้างหลังเค้านะฮะเห็นมั้ยครับข้างหลังเค้ากว้างนะฟอร์ดตัวนี้กว้างมากข้างหลังเค้านะฮะเป็น4ประตูนะดูเพดานนิดนึงฮะเพดานฮะดูชัดๆเลยฮะให้ FC ทุกคนได้ตัดสินใจนะฮะว่ารถคันนี้สวยจริงนะฮะแล้วเตพัทยาไม่เคยโมนะฮะเตพัทยาไม่โมฮะก็คือเราเห็นยังไงเรารู้ยังไงเราก็บอกอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวผมสรุปราคาให้นะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าขับดีนะฮะระบบแอร์เย็นฮะเออมันมีตรงนี้ลืมบอกไปนะฮะลืมบอกไปอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับเดี๋ยวสรุปราคาให้นะฮะตัวนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทเลยครับระบบไฟหน้าจอฮะไม่มีนะฮะเห็นไหมครับมันจะดับหมดนะฮะมันจะมีแค่น้ำมันนะฮะคือสามารถมีลูกเล่นมีพวกซีดงซีนะฮะใส่ได้นะครับแต่มันจะมีปุ่มตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ช่างดูนะฮะเนี่ยระบบไฟหยุดนะฮะจอดหยุดมันกดไม่ได้น่าจะเป็นที่ปุ่มนะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้นะฮะปกติแล้วอุณหภูมิของเขานะฮะอุณหภูมิเวลาเราปรับอุณหภูมิอ่ะตรงนี้ไฟมันจะขึ้นนะ20-18อะไรเงี้ยตรงนี้ไฟไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะให้ช่างเช็คให้นะครับนะครับนี่เกียร์ถอยหลังนะฮะเห็นไหมครับเกียร์ถอยหลังนะฮะเกียร์ถอยหลังนะฮะเห็นไหมครับมันจะมีจอนะแต่เขาติดเพิ่มมานะฮะเห็นไหมครับติดเพิ่มมานะครับนี่เกียร์ถือว่าสมบูรณ์นะปกตินะเพราะว่าใช้งานอยู่นะทุกคนครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ดีกว่าครับเพราะว่าเย็นแล้ววันนี้มารีวิวตอนเย็นฮะมันจะมืดๆนิดหนึ่งฮะทุกคนครับเดี๋ยวสรุปราคาให้เลยนะฮะปกติแล้วนะครับวันแรกที่มือกล้องเอามานะครับเขากะตั้งใจว่าจะเอาไว้ขับนะครับถ้าเกิดว่าขายได้เขาก็ขายนะแต่ว่าเขาบอกว่าขายเท่าไหร่ป่ะตอนแรกนะฮะขายอยู่ที่ 495,000 ฮะวันนี้ฮะส่งท้ายปีเก่านะทุกคนครับส่งท้ายปีเก่าฮะคันนี้ฮะมือกล้องใจดีฮะมือกล้องปรับราคาลงอยู่ที่ 465,000 บาททุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบมาดูรถที่พัทยาได้ฮะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจจริงๆฮะโทรมาก่อนครับทุกคนครับก็ยังไงแล้วแต่นะฮะขอบคุณทุกคนฮะที่กดติดตามนะครับและเป็นกดตามและคอมเมนต์ฮะเป็นกำลังใจให้ตลอดฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหลังปีใหม่แล้วฮะเราจะอาจผมอาจจะหารถเพิ่มมาหาเพิ่มนะตอนนี้ก็ไม่มีรถนะฮะทุกคนครับตอนนี้รถไม่ค่อยมีนะฮะก็มีคันนี้นะฮะมีคันนี้ก็เดี๋ยวผมรีวิวให้เพิ่มนะครับโอเคทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่ครับสวัสดีครับ